ไม่ได้ดูไม่ได้รู้เรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่าถ้าแบบโตขึ้นแล้วเขาอาจจะแบบมีเห็นมีอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเขาเรียกอะไรอ่ะเขาก็ต้องคิดเองเป็นในระดับนึงเราก็ต้องสอนลูกให้คิดเองเป็นในระดับนึงด้วยแล้วก็เขาก็ต้องรู้ว่าพ่อเขาเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีไหมหรอจะบอกว่าไม่มีเลยมันก็อาจจะแบบไม่จริงนะอาจจะสตรอเบอรี่ไปนิดนึงแต่ว่าแต่มันก็มาแล้วมันก็ผ่านไปนี่จะจับมือคุยกันร้อนจังเลยว้าวอะไรนะคะมีไหมไม่ค่อยอ่ะไม่ค่อยไม่ใช่หรอกแค่ว่าบางอันมันแบบว่าไม่มั่นใจหรอไม่ใช่หรอกแค่แบบว่าบางอันมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มันไม่ได้ใกล้เคียงถ้ารู้อาจจะรู้ก่อนข่าวไม่ต้องรอให้ถึงข่าวเราไม่รู้เจตนาเราไม่สามารถบอกได้ว่าแบบเจตนาแบบคนที่ให้ข่าวแบบเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขี้เกียจเอามานั่งคิดว่าเจตนาของใครแบบคืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยผมไม่ได้นึกพูดตรงๆไม่ได้นึกถึงเรื่องนั้นเลยครับแล้วก็อยู่ด้วยกันทุกวันแล้วก็ตารางงานทุกอย่างก็แชร์ด้วยกันนอน4คนด้วยกันทุกวันมันก็ไม่รู้จะคิดอะไรครับนี่คือคู่เราก็เป็นคู่ที่แบบว่าน่ารักแล้วมีคอนเทนต์ให้เราเห็นตลอดจริงๆเป็นลับในการดูแลเป็นลับในการดูแลกันไม่มีหรอกแหมมันไม่ได้ทุกอย่างมันไม่ได้สวยแต่ว่าเหมือนแบบคือทุกคนก็มีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้คู่เราก็เหมือนกันอ่ะมันก็มีทั้งยิ้มมีทั้งหัวเราะมีทั้งร้องไห้มันก็สลับไปแบบเหมือนคู่ปกติทั่วไปเราไม่อยากให้คนคิดว่าแบบว่าโอ้โหแบบเห็นแล้วมีแต่เรื่องดีๆสวยชุดลาเวนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันความจริงนะทุกคนมันก็ต้องมีแบบเรื่องที่ดีและไม่ดีผสมกันไปแต่ถามว่ากี่แบบมานั่งแบบร้องให้คนเห็นไหมมันก็คงไม่แบบร้องให้คนหรือพี่ป๊อกจะแบบว่ามาแบบอารมณ์เสียให้คนเห็นไหมรำคาญเมียอย่างเงี้ยมันก็คงไม่นึกออกนะมันแต่ถามว่าทุกคนมันมีเป็นปกติวันที่ทะเลาะกันก็มีวันนี้เพิ่งงอนกันไปนิดนึงวันนี้ก่อนมาก็เขาเพิ่งงอนผมไปเพราะว่าผมดูซีรีส์แล้วไม่รอ